มุ่งด่วนแพทณปภาประกาศโสดกลางรายการเลิกแฟนเด็กแล้วเอ๊ะยังไงกันคู่นี้เพิ่งจะมีโมเมนต์หวานเที่ยวด้วยกันไปหยกหยกสำหรับคู่ดาราสาวคนเก่งแพทณปภากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพี่ชานนท์ท่ามกลางกระแสดราม่าพ่อของลูกน้องเรซซิ่งและปัญหาการเช็คโทรศัพท์แต่ล่าสุดภริพัฒน์จัดให้นั้นก็ได้เผยคลิปรายการแชร์ข่าวสาวสตรองพร้อมระบุข้อความว่าข่าวด่วนล่าสุดแพทณปภาประกาศโสดแล้วกลางรายการยังไงแม่เล่าล่าสุดโสดสำหรับโดยงานนี้แพทได้บอกว่าสรุปให้เลยโสดเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากแพทเกิดจากคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักส่วนทางด้านชาวเน็ตก็ไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะอาทิชอบแพทมากๆนะแต่ครั้งนี้ยินดีกับคุณพีด้วยนะคะยินดีกับคุณพีมากๆค่ะทัศนคติทั้งคู่อาจจะไม่ตรงกันแต่ขอยินดีกับคุณพีด้วยค่ะโทษตัวเองบ้างสาวแพทเมื่อก่อนน่าสงสารนะตอนเลี้ยงลูกเล็กๆแต่ตอนนี้มีงานมีเงินเริ่มเยอะยินดีกับคุณพีด้วยค่ะนี่แหละคือชีวิตจริงค่ะรักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทัศนคติและอื่นๆประกอบอีกมากมายในการอยู่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะยินดีกับพีไม่ได้ไม่ชอบแพทแต่ไปหาคนที่มีทัศนคติความรักในทางเดียวกันดีกว่ายังไงก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ